กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญค่ะที่บอกว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วค่ะจากผู้ชายคนหนึ่งที่ร่าเริงตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเก็บตัวเงียบทำให้คนในครอบครัวเกิดความกังวลใจนะคะตอนนี้ก็เลยอยู่กับเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีครับคุณมนตรีนี่เองนะบอกว่าก่อนอันนี้ได้ลายเซ็นจากอาจารย์ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าจากผู้ชายที่ร่าเริงนะเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นคนเงียบเลยทั้งภรรยาเองแล้วก็ลูกก็กังวลใจที่ไม่ร่าเริงไม่โกนหนวดมันหนวดหรือเปล่าไหวก่อนมันพร้อมไม่แล้วมีหนวดนะไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเรื่องหนวดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันลายเซ็นกันก่อนเลยแหมนะฮะวันนี้ครูอารมณ์ดีนะครับเห็นคนมีหนวดค่ะผมนึกถึงพออทางสันติการศิลป์ท่านเป็นรองผู้รองประธานเลยที่ค่ะทางนี้เองค่ะมาดูกันนะครับว่าคุณมนตรีเป็นไงบ้างนะครับจากเส้นสายประกาศชีวิตจากลายเซ็นเนี้ยลายเซ็นของคุณขอไปชื่อแล้วกันนะฮะวิเคราะห์จากชื่อก่อนว่าชื่อของคุณมนตรีนะฮะในสภาวะเรื่องของความซ้ำซ้อนเกิดขึ้นนะดวงจิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บสภาวะอารมณ์ความรู้สึกมาซ้ำซ้อนในชีวิตแล้วเป็นคนที่ชัดเจนกับเรื่องของการแสดงออกฉะนั้นแล้วเวลาทำสิ่งใดก็ตามมักจะยึดมั่นถือมั่นต่อตัวเองสูงแต่ถ้าจะให้ทำกิจการร่วมกับใครแล้วมักจะเสียเปรียบแล้วเสียเปรียบนั้นจะมีผลบทบาทกับชีวิตยังไงเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวมาเชิงลึกกันเลยนะมวยครับเอาล่ะงั้นขออนุญาตเนาะถามถึงเรื่องราวนิดนึงเป็นพี่มนตรีมีครอบครัวแล้วด้วยมีภรรยาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้แล้วก็ลูกกี่คนเอ่ยลูก2คนครับ2คนผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงทั้งคู่เลยครับมีลูกสาวนะครับต้องมอยไว้หนวดเพราะว่ามีลูกสาวจะได้ดุหน่อยเป็นคุณพ่อดุหน่อยแต่น้องคนเล็กน้องคนเล็กอายุเท่าไหร่คะอายุ8ขวบ8ขวบเห็นบอกว่าน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลพิเศษแล้วก็ทำงานคนเดียวก็คือพี่มนตรีทำงานคนเดียวเลยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่คะทำงานก่อสร้างครับก่อสร้างแน่นอนเรื่องของการดูแลก็ทั้งรายได้รายจ่ายนี่คือตึงเปี้ยเลยตึงเปี้ยเลยบอกก่อนหน้านี้จะไม่ได้จะไม่ได้ดูนิ่งขนาดนี้ก็เมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นคุณพ่อใจดีแต่ตัวเราเองเนี่ยมีอาการมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ที่รับขันมาเนี่ยครับคือรับขันมาได้4ปีแล้วทีนี้มันจะมีแบบบางคนคุยอะไรหน่อยเราก็จะเป็นแล้วเงี้ยครับอย่างแฟนผมฝันว่าเห็นนางตะเคียนอย่างเงี้ยพอเขาเล่าให้ฟังผมก็จะถึงตะเคียนแล้วจิตจะลึกถึงแล้วครับแล้วก็จะมีอาการทันทีเลยครับอาการที่ว่านี่คือยังไงบ้างครับพี่บุคลิกเปลี่ยนไปหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนอะไรเหมือนเขาจะมีอะไรเข้าตัวครับผมต้องถามสาเหตุด้วยนะครับน้องมวยเพราะว่าในส่วนที่คุณไปรับขันเนี่ยเพราะอะไรมีคนมาทักหรือว่าเรามีแรงศรัทธาต่อสำนักหรือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งมีคนมาทักด้วยแล้วก็น่าจะมีคนมาทักก่อนครับก็คือนักพยากรณ์ที่ป่ะหรือว่าเป็นเขาก็เป็นร่างทรงกรุงเทพอ๋อมาทักก่อนครับเราก็เลยไปรับขันที่ตำหนักเขาครับแบบนั้นนานยังคะก็4ปีแล้วครับ4ปีก็คือพอไปหลังจากนั้นมาภายใน4ปีเนี้ยเราเปลี่ยนไปเลยก็เปลี่ยนครับรู้ตัวเองได้ว่าตัวเองเปลี่ยนรู้ครับแบบบางทีเราแค่นึกถึงปู่ฤาษีเงี้ยปู่เขาก็มาเงี้ยเนี่ยอย่างนักนึกถึงเห็นปู่ผู้ชงเนี่ยเป็นไหมก็ตอนนี้ยังไม่เป็นครับแต่เป็นช่วงเวลาทำสมาธิเวลานั่งปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดมนต์ไหมครับก็บางทีอย่างคนเพื่อนฝูงเราอย่างเนี้ยก็จะเป็นครับพูดถึงไม่ได้เลยระลึกถึงเนี่ยจิตจะน้อมท่านมาแล้วครับเวลาเป็นนี้ควบคุมตัวเองได้ไหมครับก็ควบคุมได้ถ้าเราฝืนนี่คือจะขึ้นไส้อย่างเงี้ยหนักบาหนักไส้ทอยก็ว่าไปคือเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดนอกจากองค์เทพที่เราบูชาอยู่แล้วครับก็จะมีกุมารด้วยมีกุมารด้วยมีนางตะเคียนด้วยอย่างเงี้ยแบบมาผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาไม่ดีใช่ใช่ครับคือเราก็ยังสับสนเหมือนกันครับคือท่านผู้ชมต้องเรียนทราบว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะฮะบางครั้งไม่ได้เป็นทุกคนค่ะแต่ส่วนใหญ่น่าจะควบคุมร่างกายหลังสังขารได้นะฮะแต่ก็จะมีอาการไม่รู้ว่าเขาจะขับมาแล้วหรือว่ามีอาการแสดงออกทางคนรอบข้างจะรู้ว่าเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเราเองใช่ครับโดยเฉพาะภรรยาครับมีปัญหาไหมกับครอบครัวก็ปกติดีครับแต่เขาจะรู้รู้มุมเรารู้ครับพอดีถ้าผมจะมีอาการนี้เขาจะรู้เลยแล้วก็ทำไงฮะเขาก็ธรรมดาครับก็ผมก็ฝืนไว้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรคุยกันรู้เรื่องไหมฮะระหว่างภรรยากับตัวเรารู้เรื่องครับแล้วลูกล่ะคะน้องทราบไหมเอ่ยว่าคุณพ่อจะมีอาการแบบนี้พอดีเขาเป็นไอ้ลูกสมองเลยก็เลยไม่เขาไม่รู้เรื่องอ๋อได้คนไงฮะ
คนหนึ่งคนโตเรียนอยู่ครับอ๋อก็เลยห่างกันนะเนาะครับครับ17ปีคนโตก็คือที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดที่ทำให้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไปนั่นคือภรรยาที่อยู่ใกล้ๆของเรานี่เองก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นตลอดเลยครับแล้วขันที่ว่ายังอยู่ไหมคะพอดีผมให้อาจารย์อีกคนนึงเข้าไปลอยน้ำลอยน้ำแล้วพอดีคนที่4ครับอาจารย์คนที่4คนแล้วแสดงว่าคุณเนี่ยเวลาไปตำหนักเนี่ยหลายๆตำหนักแล้วเดี๋ยวจะเสียนี่ก่อนนะอย่าพูดถึงตำหนักนะฮะเสียนี่รับอย่างครูบาอาจารย์ท่านแรกเลยอันนี้ผมไปเช่ามาส่วนตัวครับเห็นเรียนมีลงอักขระด้วยครับพอดีอาจารย์ศักดิ์เขาลงให้ครับคือรับจากคนเราไปเช่ามาอาจารย์ศักดิ์ลงให้เพื่อประสิทธิ์ที่ให้อ๋อเป็นครูบาอาจารย์เราแต่ว่าขันนี่คือเรารับครั้งเดียวใช่ไหมเอ่ยหรือว่ารับอาจารย์แรกรับ1ขันนะ1ขันแล้วพอดีไม่ให้อาจารย์คนที่2แต่งขันให้แต่งเสริมใหม่ขันครับอาจารย์ที่3อาจารย์ที่3ก็เสริมขันเสริมที่2อีกครับครับอาจารย์ที่4อาจารย์ที่4นี่คือเขารับถอนให้รับถอนให้คุณไม่ต้องบูชาแล้วนะครับคุณก็นึกไว้ก็เรียกว่าคือเอาแค่เป็นบารมีท่านนะฮะไม่ต้องเป็นร่างทรงองค์เทพเพราะเราผมว่าคุณก็ไม่ค่อยชอบไม่สนุกกับสิ่งที่มีหรอกครับเขาบอกงั้นอาจารย์คนที่4ก็บอกมาเขาก็บอกให้ปฏิบัติสมาธิเออถูกต้องเลยอย่างงี้ครับแล้วหลังจากที่เราแบบได้มอบขันให้อาจารย์คนนั้นไปแล้วนี่ยังมีอาการเหมือนเดิมไหมคะก็มีเหมือนเดิมก็ยังมีเหมือนเดิมคือนั่งสมาธิเราก็จะมีแต่ส่วนมากนั่งสมาธินี่คือก็จะไม่มีอะไรแต่เวลาอย่างแฟนผมฝันหรือคุยเรื่องกุมารทองอะไรเงี้ยก็จะมาแค่ประมาณสักสิบแป๊บนึงแล้วก็หายไปแล้วก็หายไปคือก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเป็นทางผ่านเทพอ่ะครับนะฮะมีแบบเสียงเปลี่ยนบ้างไหมคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเหมือนกันก็คือถ้าก็เป็นกุมารก็จะเป็นเสียงกุมารครับเรารู้ตัวไหมพี่คุณตีก็รู้ตัวครับแต่คุมได้นะผมมันจะคุมได้แต่ว่าไม่หมดอ่ะถ้าผมฝืนเนี่ยคือจะส่วนแน่นๆแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยเริ่มอาการบางคนถึงขั้นอาเจียนก็มีนะแต่ออกมาไม่มีอาหารแต่เป็นแค่ลมอย่างเดียวครับเป็นแบบนั้นก็คือแต่ผมอึดอัดนั่นด้วยนะคือมันไม่รู้เป็นอะไรนะเคยไปลดน้ำมนต์หรือว่าไปอะไรนะฮะทำพิธีอะไรเงี้ยก็เคยเหมือนกันครับแต่คือช่วงนั้นไปดูดวงก็ว่าดวงวันนี้เคยลดน้ำมนต์แค่นั้นเองเขาบอกมาครับเขาบอกตามบอกเราก็ไปทำครับเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องขันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะผมเรียนทราบว่าท่านที่มีร่างองค์ทรงเทพไปรับขันตามตำหนักแล้วก็มีความยินดีมีความเคารพรับน้อมก็บูชาต่อนะอย่าเพิ่งไปล้างขันเพราะว่าฝ่ายที่ดีก็มีแต่บางครั้งกำลังพูดถึงเรื่องราวการรับแบบไม่ถูกต้องหรือเราเนี่ยเขาว่าครูหลายคนนะฮะครูหลายคนแล้วก็เชื่อว่าให้เราดีขึ้นแหละแต่ก็ยังไม่ดีทุกวันนี้ก็เป็นอยู่ครับเป็นอยู่ครับที่บอกว่ากับภรรยาจะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่ากับลูกเองจากคุณพ่อที่ใจดีหลังๆนี่คือพอเรามีอาการเปลี่ยนไปเนี่ยน้องมาเล่นคุณพ่อไม่ได้เลยครับพอดีเขาเล่นบางทีเล่นหัวเล่นอะไรเงี้ยบางทีมันอารมณ์ชั่ววูบอะครับบางทีมันควบคุมไม่อยู่ก็ไม่ตีครับแค่ดูครับก็คือเหมือนเป็นอารมณ์แบบฉุนเฉียวมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะปกติทานเหล้าไหมครับไม่ทานครับไม่ทานเลยฮะขับบุหรี่ก็ไม่ถูกครับเนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องบอกว่าทั้งตัวพี่มนตรีเองเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรนะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะไปรับขันหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าหรือว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราบวกกับว่าทั้งภรรยานะก็รู้สึกว่าเอ๊ะความเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเข้าใจวันนี้ก็เลยอยากที่จะทราบจากอาจารย์ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ทั้งหมดที่4ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วมันคืออะไรเชื่อมั่นขนาดไหนมาหาผมครับครับเชื่อ 100% ครับเอางี้ละกันนะฮะคุณมนตรีนะฮะผมก็ว่าคุณก็คงรู้จักระดับหนึ่งนะฮะว่าผมเองนะในสายเรื่องปฏิบัตินะในการผ่านในสภาวะนะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นขันธ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะฮะกับประสบการณ์ที่มีเนี่ยนะทั้งถอนทั้งเสริมกันนะแต่ส่วนใหญ่ให้รับขันแห่งกับกรรมฐานคุณมนตรีเนี่ยง่ายมากเลยสภาวะจิตคุณน่ะมีความยึดต่อครูบาอาจารย์องค์นั้นสมมุติเราไปหาพระองค์หนึ่งนะขออนุญาตพระเดชพระคุณเจ้านะถ้าท่านนับถือทางพระเราก็ปฏิบัติทางพระแล้วก็สมมุตินะฮะนี่เรื่องสมมุตินะเกิดไปตำหนักร่างองค์ทรงเทพนะถ้าฝ่ายดีฝ่ายขาวก็ปฏิบัติทางปฏิบัติเราก็ไปทางปฏิบัติแต่ถ้าเผอิญนะถ้า 100% มีสัก 1-2% ไปพบกับพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นนะใช้สภาวะมนุษย์แล้วอยู่ในอารมณ์เทพซึ่งตัวเองไม่มีพอเราไปรับมาปุ๊บเนี่ยในสภาวะเทพที่มีอยู่ที่ก็ว่าบุญเก่าที่เคยสร้างกันมาอยากสร้างบารมีร่วมกับคุณมนตรีปรากฏว่ามีบารมีสูงฝ่าไปรับกับร่างขันธ์ที่ไม่มีของแท้นะของเทียมแหละร่างทรงเทียมนะอันนี้ถ้าร่างทรงจริงไม่ว่านะถ้าร่างทรงเทียมปุ๊บเนี่ย
ขันธ์ที่ทำมานะฮะบารมีของไม้ฝ่าพอไปรับปุ๊บเนี่ยเขาว่าต้องธรณีสารทันทีผลมันจะเกิดขึ้นไงมั่งพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนหนึ่งนะฮะสภาวะอารมณ์นะฮะที่เป็นผู้ให้หรือด้วยความเมตตากับสิทธิ์ที่ไปครอบครูครอบครูก็จะมีขันครูแต่งพานขึ้นมาใช่ไหมฮะมีดอกบัวเงินดอกบัวทองทูบมาใช่ไหมฮะให้แต่งให้ครบอาการ32แล้วจะได้มีนะร่างเนี่ยไว้เขาเอาบิองเนี่ยไว้ในขันนั้นเพื่อบูชาทุกวันนี้คุณอยากมีไว้บูชามากกว่าจะมีอาการที่มาประทับทรงองค์เทพกับร่างเราเพราะเป็นอุปสรรคเหมือนกันคุณว่ามารู้สึกไหมเฮ้ยแล้วเราก็แปลกๆไปอะซึ่งสภาวะนี้ท่านผู้ชมมาหลายคนผมว่าเป็นอยู่แล้วทำยังไงดีวิธีเดียวท่านผู้ชมครับผมเลยบอกว่าให้นั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ถือสภาวะทางพระให้สูงขึ้นท่านอย่าคิดบอกว่าไอ้ 5,000 ปีเนี่ยนะเราย้อนมาเนี่ย 2,500 ปีเป็นยุคของเทพอย่าไปเร่งครับต้องเป็นยุคของพระต่อผมว่าหลายคนเร่งรัดเกินไปนะท่านจะมาเนี่ยถ้าว่าเทพมาก็สร้างบารมีร่วมกับพระฉะนั้นเราอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปรับขันมาเนี่ยคุณไปรับมาใช่มั้ยฮะคุณเป็นดีสภาวะดวงจิตเราคิดว่าสภาวะเทพเป็นผู้นำแล้วต้องน้อมทำตามแต่ปรากฏว่าในจิตคุณยังฝืนอยู่นึกออกมั้ยฮะมันเหมือนเหนื่อยอ่ะคนที่ฝืนเขาบอกว่าเขาว่าองค์มาเหยียบแล้วตัวเองเนี่ยก็จะมีนะฮะสภาวะเทพน่ะขึ้นตั้งแต่ศีรษะนะฮะพอลงมาเหยียบบ่าปุ๊บเนี่ยอาการพวกนี้จะแสดงออกมาขับเคลื่อนในสภาวะบางคนแสดงไล่ลำเลยเพราะว่าเอาจิตควบคุมไม่ได้หรือมีจิตตังเทพนะฮะเขาก็พยายามนะเอาสภาวะตังเทพให้สูงกว่าองค์พระนะฮะมันก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คุณบันตีเนี่ยปรากฏว่าเราไปประทับใจนะกับองค์ครูบาอาจารย์ตรงนั้นนะฮะซึ่งเป็นองค์สมมุติแค่นั้นเองไม่ใช่องค์เทพที่แท้จริงแล้วพอไปรับอีกที่หนึ่งบางที่เขาก็มีวิชาบ้างไม่มีบ้างเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเองนะฮะมันไม่มีในตำรานะคำว่าอย่างนี้ไม่มีในตำราแต่เป็นความรู้สึกที่คุณมนตรีได้รับใส่ทอดมาจนในที่สุดนะวันนี้คุณมนตรีก็ยังไม่มั่นใจถูกต้องครับขันที่คุณไปลอยออกไปนะฮะเอามาแต่งเสร็จแล้วก็ลอยออกไปอันนี้ไม่เป็นไรนะผิดถูกเราไม่ว่ากันแล้วให้คุณมนตรีเนี่ยกลับมานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาต่อเนื่องแล้วสภาวะจะหายเดี๋ยวออกไปเนี่ยผมจะถอนให้ซึ่งคุณเนี่ยรอการถอนอย่างนี้มันต้องถอนนะฮะคุณเองคุณอึดอัดแล้วแฟนอึดอัดไม่อึดอัดครับครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาไม่ดีผมก็กลัวจะเป็นบ้าด้วยเป็นบ้าด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยนะคืออาการอย่างเงี้ยมันตอบไม่ได้ผมนึกบอกว่าท่านผู้ชมนะฮะถ้าเรากังขาแล้วพยายามเอาสมาธิกรรมฐานเข้าข่มไว้ดูแลเทพที่อยู่ในตัวตนดูแลสังขารขันที่ได้รับมาแล้วก็ดูแลแบบมีไว้บูชานะถ้าไม่อยากเป็นร่างทรงแต่ถ้าเป็นร่างทรงที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิดีอยู่ในศีลธรรมอันนี้ผมกราบอย่างสนิทใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเทพไปแต่มนุษย์ยังอยู่นี่เนี่ยเรื่องใหญ่ครับใช่ไหมว่ามั้ยครับคุณไปหาเนี่ยคุณคงไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะช่วยเราได้ขนาดไหนแต่ตัวนี้ครั้งเนี้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันถึงมาพึ่งคุณแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้ทำพิธีที่ทำให้คุณประทับใจเท่าไหร่ก็เลยต้องมาหาอาจารย์อีกท่านต่อใช่ไหมครับครับมันเวียนไปอย่างเงี้ยตลอดนั่นแหละมันหาที่สุดไม่ได้แต่ที่สุดได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะผมต้องบอกครับเทพมีไว้สร้างบารมีกับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์คิดดีทำดีเหมือนพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธะเป็นสรณะสุดยอดแล้วล่ะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมอบขันกรรมฐานสมาธิแล้วไปนั่งกับศีลไฟเตโชธาตุเอากรรมฐานควบคุมเดี๋ยวก็จะเบาอาการนี้ก้ำกึ่งอยู่ไม่ใช่ไม่มีร่างองค์ของเทพมาสร้างบารมีด้วยแต่มีครับแต่สภาวะเรายังกังวลแล้วก็มาจากพิธีกรรมที่ผิดเพี้ยนหนึ่งรถน้ำมนต์สองทูบเทียนที่ให้มาสังเกตไหมครับเซตนี้มาให้เลยครบเซตครับเสียเงินเท่าไหร่ครับครับไปพอสมควรครับไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมคำว่าพอสมควรนี่พอสมควรเลยทั้งที่ก่อสร้างน่ะไม่ได้ดูถูกนะเดี๋ยวนี้โอ้โหข้างนอก41องศาร้อนครับกว่าจะได้มาเลี้ยงดูแล้วบุตรก็ป่วยอยู่ด้วยไหมฮะเอาเงินตรงนี้เอาไปใส่บาตรเอาไปทำบุญแล้วก็แผ่กุศลให้กับเทพที่คุ้มครองความรู้สึกผมนะท่านผู้ชมนะฮะหลากหลายคนไปรายการก็มีร่างองค์ลงเทพแต่สังเกตไหมฮะที่ดูที่ชมอยู่เนี่ยเขาสร้างบารมีด้วยการปฏิบัติธรรมทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำแต่เนี้ยคุณต้องมารับคำฐานสมาธิกสิณไปก็ได้นะแล้วก็ไปสอนแฟนทำด้วยแฟนก็เป็นห่วงคุณนะรู้ไหมฮะเขาดูรายการไหมครับดูครับตอนนี้ก็คงดูอยู่เขากังวลเขาคิดเหมือนผมว่าเมื่อไหร่อ่ะแฟนเขาจะเป็นแฟนเพราะไม่ใช่แฟนทำแทนกันไม่ได้ไงแฟนคนนี้คนเดียวแล้วแต่ก่อนเขาเป็นคนดีอ่ะคือนิสัยโอ้โหรักลูกหยอกล้อเดี๋ยวนี้หยอกไปได้รับไปได้ผมก็บอกเลยนะฮะควรจะจุดธูปบอกกล่าวว่ากลางวันล่ะเป็นของเขากลางคืนเป็นของเราคือบอกบูชาครูบาอาจารย์ท่านจะได้มาสร้างบารมีร่วมกับมนุษย์แล้วก็ทำมาหากินให้คล่องตัวขึ้นส่วนกลางคืนอ่ะมาก่อนนอนมานั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็นอนหลับไหลไป
ท่านจะสร้างบารมีก็ท่านขึ้นในที่สูงไปดีไหมครับครับจะได้สบายใจทุกวันนี้เดี๋ยวพอเพื่อนผิดผุดหูปุ๊บเนี่ยเราเหมือนไม่ใช่ตัวเองแล้วครับเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วไม่สบายใจอ่ะกลับมาดีไม่ดีเสียเพื่อนไปเลยอะไรอาการเนี้ยเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงเวลาไปเข้าพิธีกรรมใหญ่นะส่วนสระข้อต่างมีอาการไหมครับพอดีงานไหว้ครูนี่ก็มีอาการครับงานไหว้ครูไหนงานไหว้ครูที่นครปฐมครับที่บ้านบางพระอ๋อครับนะครับก็มีคือทางบ้านเขาก็มีครูบาอาจารย์ใหญ่ดังนั้นเราเนี่ยเวลาเข้าพิธีใหญ่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวพอที่อื่นเราก็อาจจะดูว่าท่านไหนที่ว่ามีเทพที่เข้ามาคุ้มครองปรึกษาคุณก็จะมีอาการเพราะว่าคือมันเป็นคณะมันเป็นกลุ่มที่เรามีแรงศรัทธาว่างั้นเถอะฉะนั้นแรงศรัทธาตรงนี้กับว่าถ้าคิดเชิงบวกก็คือเอากรรมฐานสมาธิเข้าดูแลซะเราจะได้คิดดีฝ่ายดีนะเป็นงั้นครับแต่อย่าอวดอุตริไม่ได้นะเขาบอกมีเทพต้องว่ามีดในฝักใช้ตอนจำเป็นอย่างเดียวนะครับแบบนั้นเนาะครับไม่ได้ปฏิบัติธรรมผมเชื่อคุณก็เบื่อตัวเองเหมือนกันอะไรเดี๋ยวเมื่อยนี่บอกเบื่อเหมือนกันบางทีกลัวคนอื่นเขาหาว่าเราบ้างมันถ้าคุณออกรายการแบบนี้แล้วคุณขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณก็รู้สึกกังวลแล้วครับแต่อยู่ใกล้ๆผมคุณสังเกตไหมคุณจะนิ่งๆครับมันเบาๆกับมากกว่าที่คุณไปหาองค์อะไรที่คุณไปว่ามาใช่ไหมครับทั้งที่คุณก็รู้ว่าผ่านห้องครูบาอาจารย์ใหญ่หน้าห้องมิราเคิลนะคุณก็เห็นอยู่ครับผมเหมือนร่างทรงไหมครับครับเหมือนกันเหมือนกันคือท่านผู้ชมผมไม่ได้ผมทรงนะแต่ความรู้สึกว่าใกล้ครูบาอาจารย์จิตเขาก็นึกถึงนะพระครูพ่อแก่เห็นครูพระพิราบนะฮะเขาก็ระลึกถึงสื่อครูพิราบสังเกตไหมครับคุณก็รู้สึกว่าผมเป็นร่างทรงแต่ไม่ใช่นะฮะกรรมฐานสมาธิของผมนะฮะอยู่เหนือสิ่งใดพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสิ่งใดผมนึกบอกเวลาไปทำพิธีเนี่ยพระเนนชีกราบสนิทใจแล้วก็คนดีอย่างคุณผมก็กราบได้แต่ตอนนี้เราต้องนะไปคิดดีทำดีนะเราจะได้เป็นครูคนต่อไปสร้างบารมีร่วมกันเนาะไม่ผิดเพี้ยนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เชื่อว่าสบายใจแล้วล่ะใช่ไหมคะที่มันตี4ปีที่ผ่านมาไม่รู้คืออะไรจะทำอะไรก็รู้สึกกังวลเหลือเกินไม่นานเกินบางคนเป็น10ปีก็ยังไม่ลึกตัวไม่ได้คือพยายามจะปรับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้กลับไปเป็นคุณพ่อที่น่ารักนะของลูกทั้ง2คนแล้วก็พี่ภรรยาดูที่บ้านด้วยตอนนี้หนูว่านั่งยิ้มแล้วล่ะเพราะว่าจะได้แฟนคนเดิมกลับมาจะได้มีรอยยิ้มซึ่งกันและกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้กลับไปพูดคุยกันมากขึ้นเนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกนั่งปฏิบัติธรรมในเรื่องของทางพุทธศาสนากันแล้วกันมาแล้วสบายใจไหมครับสบายใจไม่เป็นไรครับมาแล้วสบายใจอย่าทุกข์ใจกลับไปทุกข์ใจเราก็ต้องดูแลกันต่อครับนะเอาล่ะนี่ขอบคุณพี่มนตรีด้วยนะคะที่มาพูดคุยกันเนาะขอบคุณค่ะนะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเยอะมากเลยเบอร์โทรศัพท์นะมาวิเคราะห์กันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ต้องบอกว่า3ท่านผู้โชคดีอาจารย์ก็จะมอบทั้งหลวงปู่ทวดรวมไปถึงบรมครูนะคะพ่อแก่ปรุศรีแล้วก็บรมครูพิราบด้วยนะมอบอย่างละท่านเท่านั้นช่วงหน้าค่ะตัวเลขเบอร์โทรฟรีๆไม่เสียสตังค์ครับแต่เอาล่ะเข้มข้นแน่นอนพักกันสักครู่ค่ะ